คุณย่าเจียงได้รับเกียรติให้ขึ้นพูดเปิดห้องเรียนสืบสารในฐานะผู้ป่วยที่หายจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยคำแนะนำของอาจารย์เหลินหมอเผิงแย้งว่าอาจเป็นเพราะหมอวินิจฉัยผิดความจริงแล้วคุณย่าเจียงอาจไม่ได้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ได้อาจารย์เหลินจึงอธิบายหลักการมากมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนและบางสิ่งสามารถไปไกลกว่าความรู้ความเข้าใจของคนทั่วไปความแตกต่างระหว่างแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตกในความคิดของหมอเผิงคือการพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ความเจ็บปวดของโรคไม่อาจวัดได้จะใช้มาตรวัดเดียวกันกับของหลายสิ่งย่อมมีความไม่สอดคล้องกันในกายมนุษย์แบ่งได้เป็น3สิ่งคือร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่การแพทย์ไม่ว่าแผนไหนก็จับต้องได้นอกจากนั้นยังมีหัวใจหากร่างกายแข็งแรงแล้วหัวใจยังต้องดีด้วยแต่นอกจาก2สิ่งนี้แล้วยังมีสติอีกอย่างยกตัวอย่างโรคที่คุณย่าเจียงเป็นในทางกายภาพถือว่าหมดหวังแล้วแพทย์แผนปัจจุบันไม่อาจรักษาได้แต่ตนใช้หลักแพทย์แผนจีนให้เธอไปสวดมนต์ไหว้พระด้วยหวังว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะได้อยู่อย่างสงบเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงตนเองแบบที่แพทย์แผนจีนอ้างอิงหลักความเชื่อของลัทธิเต๋าซานต้ากับเท่าแก่เจิ้งไปนวดที่ร้านซึ่งลี่ฉวนทำงานอยู่เมื่อพบหน้ากันโดยบังเอิญก็รู้ว่าเขาทำงานพิเศษเพื่อหาเงินเพราะทางบ้านฐานะยากจนซานต้าคิดถึงตนเองสมัยหนุ่มๆที่ยากจนเช่นกันจึงช่วยแนะนำให้รู้จักกับเท่าแก่เจิ้งลี่ฉวนบอกว่าความจริงตนเคยพบเท่าแก่เจิ้งตอนที่ไปเก็บต้นโกดจุฬาลัมพีที่บ้านเขาคราวก่อนหมอเผิงยังโต้เถียงเรื่องความน่าเชื่อถือของแพทย์แผนจีนกับอาจารย์เหลินไม่เลิกในความเห็นของเขายาตะวันตกเท่านั้นที่สามารถรักษาทุกสิ่งได้ยาจีนถูกคิดค้นขึ้นมานานปีแต่ปัจจุบันการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสังคมโครงสร้างอาหารของผู้คนก็เปลี่ยนไปเช่นกันการแพทย์แผนจีนไม่ได้มีพัฒนาการตามไปด้วยอาจารย์เหลินแย้งว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าและปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างมนุษย์ไปแล้วตราบใดที่ยังมีคนที่หมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือคลินิกเกี่ยวกับโรคกระดูกของอาจารย์ตงก็ยังคงขายดีการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนตะวันตกต่างก็มีลักษณะเฉพาะของตนเองจูเสียสนับสนุนอาจารย์เหลินเต็มที่และยังกล่าวถึงประสบการณ์ก่อนที่เธอได้พบกับเขาชีวิตสิ้นหวังเหมือนจมอยู่ในทะเลทุกข์ไม่สามารถหลบหนีได้แต่ด้วยตำรับยาของอาจารย์เหลินทำให้เธอและลูกมีความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีอีกครั้งเชิญอิงยังกล่าวสนับสนุนว่าช่วงเวลาที่ได้ทำงานที่ศูนย์การแพทย์นอกจากรักษาโรคทางกายแล้วยังเป็นการรักษาจิตใจให้พวกเธอด้วยคุณย่าเจียงเมื่อรู้ว่าจู้เสี่ยกำลังตามหากระเบื้องเก่า300ปีจึงเสนอตัวที่จะช่วยตามหาอีกแดงอาจารย์เหลินชี้ให้เจียนซีเห็นว่าวันนี้ทุกคนต่างมีความหวังที่จะได้มีชีวิตที่ดีต่อไปและทุกคนที่นี่ก็รักเธอมากจึงขอให้ล้มเลิกความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกหมอเผิงเริ่มท่องคำปฏิญาณของการเป็นแพทย์จนทุกคนเริ่มท่องตามด้วยเสียงอันดังพร้อมกันแม่ลี่ฉวนจะไม่ได้อยู่ร่วมในงานวันนี้แต่ก็ได้รับรู้บรรยากาศต่างๆจากโทรศัพท์ของซิงซิงนางเอกรู้สึกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนสืบสารมันดีมากๆและคิดว่าอาจารย์เหลินเหมือนเซียนจุติมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนสิ่งที่เขาพูดและคนที่เขาช่วยล้วนสำเร็จทั้งหมดนางเอกแย้งว่ามีบางเรื่องที่พ่อตนทำไม่สำเร็จแต่ก็ไม่เคยบอกให้เธอรู้นางเอกแย้มความลับอย่างหนึ่งของพ่อว่าพ่อเคยมีแฟนเก่าชื่อเสียวไปหลิงจึงอยากจะแลกเปลี่ยนความลับนี้ของพ่อกับสิ่งที่เขาเคยคุยกับนางเอกไว้พอดีอาจารย์เหลินเข้ามาทำให้การสนทนาเรื่องนี้จบลงหลังจากกลับถึงบ้านทุกคนฉลองด้วยการกินหม้อไฟด้วยกันอาจารย์เหลินรู้สึกขอบคุณอาจารย์ของตนทั้งสองที่ทำให้เรื่องทุกอย่างสำเร็จในวันนี้บรรยากาศในครอบครัวเป็นไปอย่างมีความสุขจู่ๆมีคนเคาะประตูคิดไม่ถึงว่าเป็นพ่อแม่ของสีเหมิงที่มารับเธอกลับบ้านเพราะเห็นอาการเธอดีขึ้นมากจึงวางแผนให้กลับไปเรียนต่ออีกครั้งพระเอกรู้ดีว่าการกลับบ้านอาจทำให้อาการสีเหมืองแย่ลงแต่ก็จำต้องให้เธอกลับไปนางเอกกำลังจะเอาตุ๊กตาตัวโปรดของสีเหมืองมาให้แต่ก็ไม่ทันพระเอกมีสีหน้าเคร่งเครียดและลุกออกจากโต๊ะอาหารบรรยากาศที่นั่นก็พลันหม่นหมองลงทันทีจากนั้นคุณตานำอาหารมาให้พระเอกในห้องขณะที่เขาออกกำลังอย่างหนักเพื่อดับอารมณ์โกรธพระเอกรู้สึกไม่พอใจที่สีเหมืองจากไปคุณตาเข้าใจว่าหลานชายชอบสีเหมิง
จึงพยายามอย่างเชิงว่าเขาได้สารภาพรักกับเธอหรือยังพลายเอกบอกมีคนที่ชอบในใจแต่ยังไม่ได้สารภาพรักเพราะยังไงแม่ก็คงไม่เห็นด้วยพอรู้ว่านางเอกเหลือซี่โครงหมูส่วนที่เขาชอบที่สุดไว้ให้ก็รีบลุกขึ้นไปกินข้าวคุณตาแนะนำให้พาสาวที่ชอบมาทำความคุ้นเคยกับแม่เรื่องของเขาจะได้ง่ายขึ้นพระเอกหัวรั้นบอกคนที่แต่งคือตนไม่ใช่แม่ถ้ามันยุ่งยากนักก็จะอยู่เป็นโสดซะเลยหลังจากคุณตาคุยกับหลานชายเสร็จก็กลับไปรายงานคุณยายว่าหลานชายคงจะชอบสีเหมืองจริงๆแต่หากไม่สมหวังเพราะมีแม่เป็นอุปสรรคก็จะขอเป็นโสดตลอดชีวิตเมียอาจารย์เหลินอารมณ์ดีที่สีเหมืองไม่อยู่แล้วจึงวางแผนให้เขาไปกินข้าวกับลูกสาวเพื่อนที่รู้จักเป็นการดูตัวพระเอกปฏิเสธเสียงแข็งและบอกว่าในใจตนมีคนที่ชอบอยู่แล้วทำให้แม่ของเขารู้สึกหงุดหงิดซานตาเรียรี่ฉวยมาพบเพราะเห็นว่าเขาลาเรียนยาวเนื่องจากต้องออกมาหางานทำเพื่อส่งเงินเป็นค่าเทอมให้น้องชายและรักษาพ่อที่เป็นโรคปวดขาจึงช่วยติดต่องานให้เขาเป็นตัวแทนขายยาแต่ก็ยังต้องการให้เขาแบ่งเวลาจากการทำงานมาเรียนด้วยเพราะเชื่อว่าในอนาคตลี่ฉวนจะต้องประสบความสำเร็จเป็นแพทย์ที่ดีได้รุ่งขึ้นซานต้าพาลี่ฉวนไปยังห้องเรียนสืบสารแห่งใหม่ลี่ฉวนดีใจที่ได้กลับมาเรียนกับทุกคนอีกครั้งซานต้าซุบซิบกับอาจารย์เหลินชวนเขาไปงานเลี้ยงรุ่นครบรอบ30ปีอาจารย์เหลินไม่เคยไปร่วมงานเลยสักครั้งครั้งนี้เขาปฏิเสธเช่นเคยแต่ซานต้ากระซิบว่าเสี่ยวไผ่หลิงก็จะมาร่วมงานด้วยนางเอกได้ยินชื่อเสี่ยวไผ่หลิงก็หูผึ่งขึ้นมาทันทีและพยายามแอบฟังสิ่งที่พวกเขาคุยกันแต่ก็ไม่สำเร็จเมียอาจารย์เหลินเห็นซานต้ามาไม่ทันไรก็รีบกลับจึงสงสัยเฉินอิงมีสายเข้าหลายครั้งจึงขอตัวหัวหน้าห้องไปรับโทรศัพท์คุณครูแจ้งว่าวันนี้เป็นเวรคุณย่าจะต้องมารับเล่อแต่จนป่านนี้แล้วก็ยังไม่เห็นเฉินอิงจึงรีบไปรับลูกและโทรหาแม่สามีจนรู้ว่าพ่อสามีโดนรถชนตอนนี้ยังวุ่นอยู่ที่โรงพยาบาลจึงขอให้วันนี้เล่ออยู่กับเฉินอิงไปก่อนเฉินอิงฝากลูกชายไว้กับจู้เสียแล้วรีบไปเยี่ยมพวกเขาที่โรงพยาบาลนับตั้งแต่สีเหมืองกลับบ้านไปพระเอกพยายามติดต่อเธอแต่ก็ไม่รับโทรศัพท์อีกทั้งยังไม่ตอบข้อความด้วยนางเอกต้องการรู้เรื่องเสี่ยวไผ่หลิงจึงอยากแลกเปลี่ยนกับพระเอกโดยเธอมีวิธีทำให้เขาพบกับสีเหมืองได้พอพระเอกได้ฟังจบก็จากไปโดยที่ไม่ได้เล่าเรื่องเสี่ยวไผ่หลิงให้นางเอกฟังเฉินอิงไปถึงโรงพยาบาลเห็นพ่อสามีต้องนอนรวมกับคนไข้หลายคนเสียงดังวุ่นวายและไม่สามารถพักผ่อนได้เต็มที่เพราะเตียงของโรงพยาบาลนี้เต็มแล้วจึงอยากหาวิธีช่วยเธอปรนนิบัติพวกเขาอย่างดีทำให้คนไข้เตียงข้างๆรู้สึกชื่นชมที่มีลูกสะใภ้ดีแม่สามีบอกที่เฉินอิงทำดีก็เพราะต้องการให้ลูกอยู่กับเธอเท่านั้นแต่คนข้างเตียงแย้งไม่ว่ายังไงก็ไม่มีใครแย่งลูกชายไปจากแม่ได้พ่อสามีบอกว่าสะใภ้ทำดีเช่นนี้เมียยังว่าได้ลงคอฉันอิงกลับมาได้ยินสิ่งที่แม่สามีพูดจึงพยายามทำใจและกล่าวว่าที่เธอช่วยดูแลพวกเขาในวันนี้ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูแทนเล่อหลานชายแล้วจากไปคุณย่าเจียงนำกระเบื้องเก่า300ปีส่งมาที่ศูนย์การแพทย์ทุกคนรู้สึกทึ่งในที่สุดก็สามารถหาสิ่งนี้จนพบหมอเผิงริเริ่มที่จะต้มยาสูตรพิเศษทันทีมีเพียงนางเอกเท่านั้นที่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่การถ่วงเวลารักษาเจียนซีเท่านั้นเธอจึงไล่ให้สามหนุ่มไปหาชีเด็กซึ่งเป็นหนึ่งในตัวยามาระหว่างนั้นก็รีบไปบอกอาจารย์เหลินเขาเองก็คิดไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงและคิดไม่ถึงว่าคุณย่าเจียงจะสามารถหาสิ่งนี้มาได้จริงๆนางเอกเห็นเขามัวแต่ทึ่งกับกระเบื้องเก่าทั้งที่ความจริงกำลังจะปรากฏแล้วว่าเขาโกหกอาจารย์เหลินจึงยอมให้เป็นไปตามวิธีที่นางเอกวางแผนเอาไว้โดยที่เธอคิดว่าจะทำฉีเด็กหกแต่หมอเผิงกอดติดกับสูตรยานี้ไม่เลิกเธอจึงต้องยอมให้เขาอยู่ด้วยตอนปรุงยานางเอกไม่สามารถปิดบังได้ต่อไปจึงบอกหมอเผิงตามตรงว่าความจริงแล้วสูตรยานี้ทำเพื่อต่อความหวังให้เจียนซีอยากมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่สามารถไปบอกความจริงกับเธอได้ว่าโรคของเธอรักษาไม่หายแล้วหมอเผิงรู้สึกโกรธที่อาจารย์เหลินหลอกลวงจึงจะไปบอกความจริงนางเอกยุส่งให้รีบไปบอกเลยเพราะเธอก็อึดอัดเรื่องนี้มานานแล้วนางเอกกล่าวต่อไม่ว่าแพทย์แผนจีนหรือแผนปัจจุบันเมื่อเจอเรื่องแบบนี้ก็หาวิธีบอกคนไข้ไม่ได้เหมือนกันหากไม่ใช้วิธีนี้เจียนซีอาจตรอมใจตายการที่คนคนหนึ่งสิ้นหวังเป็นเรื่องน่ากลัวมากแต่หากเจียนซีกินยาสูตรนี้ไปแล้วไม่หายก็ยังคงหาวิธีใหม่ต่อไปได้การรักษาโรคก็เหมือนเดินข้ามภูเขาข้ามลูกนี้ไปแล้วก็ยังมีลูกใหม่ให้ไปต่อ
หมอผึ่งจึงตกลงร่วมมือถึงช่วงฤดูร้อนทุกคนร่วมดื่มชากินผลไม้ริดเดียนพร้อมกันและสนทนาถึงของบำรุงร่างกายของชายและหญิงที่มีความแตกต่างกันคนสมัยนี้พอร้อนหน่อยก็ไม่ออกไปข้างนอกนั่งอยู่ในห้องตากแอร์เย็นสบายทำให้ความเย็นอุดตันที่ต้นคอกลายเป็นโรคหลังคอปูดสำหรับผู้หญิงถ้าไม่อยากปวดประจำเดือนหรือปวดหัวก็อย่าถูกไอเย็นพระเอกกับนางเอกออกไปหาสีเหมืองที่บ้านแต่ถูกพ่อแม่ของเธอกีดกันไม่ให้พบระหว่างนั้นยังได้ยินเสียงสีเหมืองกรีดร้องโวยวายนางเอกจึงขู่จะแจ้งความโทษฐานกักขังหน่วงเหนียวแล้ว EP ที่16ก็จบลงติดตามแดดฝันของคลื่นลูกใหม่ EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ